เรียกพี่มาบ่อยๆแบบนี้ไม่กลัวไอ้ชาติมันรู้เหรอโอ้ยมันไม่รู้หรอกพี่มันหนึ่งงอจะตายเสร็จงานพันโรงแล้วยังมาทำอะไรแบบนี้อีกไม่เหนื่อยหรือว่าชาตินี่ค่าแรงเอ็ดขอบคุณครับลุงโอ้เอ็งนี่มันขยันจริงๆเลยนะไอ้ชาติมันก็ต้องหาเงินค่ายานะลุงไปละ นี่ครับลุงเจอกันครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีพาฉันหนีไปจากไอ้ผัวโง่ๆของฉันสักทีฉันรู้นะว่าพี่แกล้งหลับมากเปิดห้องให้พี่หน่อยออนออนเปิดห้องให้พี่หน่อยออนออน
ได้ยินพี่ไหมเนี่ยเปิดประตูให้พี่หน่อยออนออนเขาตั้งนานออนไม่ยอมมาเปิดประตูให้พี่สักทีอะแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมต้องล็อกห้องด้วยฉันก็หอล็อกมาสิก็ปกติอยู่เป็นลูกสองคนมันอันตรายนี่ชายไฟแล้วนี่มึงมาทำอะไรที่นี่วะก็เนียงฝากกูซื้อของกูก็เลยเอาของขึ้นมาให้ก็เลยอยู่คุยเป็นเพื่อนเออขอบใจมากเว้ยเฮ้ยมึงรีบกลับไปก่อนได้ป่ะกูมีเรื่องจะคุยกับออนอ่ะแหมพอเมียใช้กูเสร็จเนี่ยผัวไล่กลับเลยนะเออกูกลับก็ได้พี่มีอะไรเนี่ยช่วยพี่คิดหน่อยสิว่าพี่ทำยังไงเป็นพวกนี้ดีอ่ะพี่ไปเอาให้พวกนี้มาจากไหนอ่ะพี่ไปเจอตรงกองขยะข้างแฟลต5นะออนออนคิดว่าพี่จะแจ้งตำรวจดีไหมอ่ะให้เขาตามหาเจ้าของอ่ะแต่ผู้ตำรวจจะเชื่อใจได้ไหมออนแกจะบ้าเหรอพี่มันเหมือนเพชรจริงมากเลยนะออนแล้วแกเห็นเพชรจริงเหรอแล้วนี่ทำงานมาได้เงินเท่าไหร่ได้มาแค่นี้ออกไปมาทั้งวันได้มาแค่นี้เหรอเมื่อไหร่พี่จะเลิกโง่สักทีนะพี่ทำงานเหนื่อยจนท้อขาดแล้วจะให้พี่ทำยังไงอะออนโอ๊ยเบื่อคุยออนออนลูกไปไหนไม่รู้อะรีบไปดูลูกแล้วโอ๊ยมันไม่เป็นอะไรหรอกนะพี่เซนลุกขึ้นมาคุยก่อนแล้วพี่เซนคุยอะไรเคียงไม่คุยแล้วไม่ได้ยังไงอะเรื่องนี้พี่ก็ต้องคุยไอ้เคียงพอได้แล้วพี่เหนื่อยเข้าใจไหมออกไปเลยนะโอ้ยพี่เซนผมไม่รู้ว่าพี่เหนื่อยเรื่องอะไรแต่ยังไงก็ต้องคุยกันเรื่องนี้เอาว่านะเมื่อวานอะควรใหม่มาที่บ้านควรใหม่เหรอใช่ดิพี่แล้วตัวก็โกรธมากอะเดี๋ยวก่อนเคียงแกเจอคุณใหม่ได้ยังไงตอนนี้คุณใหม่เป็นวิญญาณอยู่นี่วิญญาณอะไรพี่คุณใหม่ก็ยังไม่ตายนะคุณใหม่ก็มาที่ตัวเป็นน่ะเอ้าพี่เต้นไปไหนเนี่ยพี่เต้นรอก่อนดิพี่เต้นคุณใหม่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 
คุณใหม่คุณใหม่คุณใหม่คุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าคุณพ่อพี่เคนพี่มีอะไรป่ะเนี่ยเคนคุณใหม่เขาเข้ามาเขาอยู่ตรงไหนบ้างก็ผมมาเจอเขาที่สนามหญ้าแล้วผมก็อุ้มเขามานอนที่โซฟาแล้วเสร็จแล้วผมตื่นมาเขาก็หายไปแล้วอ่ะตอนนี้ไอ้หมอผีมันกลับมาอยู่ที่บ้านใหม่แล้วนะแล้วมีดี้ก็อยู่กับมันด้วยที่สำคัญมันรู้แล้วว่าใหม่จดทะเบียนสมรสกับไอ้เซนใหม่รีบกลับเข้าร่างแล้วออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าใหม่จะรอเซนก่อนพี่บอกให้ใหม่กลับเข้าร่างไปเดี๋ยวนี้ใหม่ไม่กลับมันจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดใหม่กลับเข้าร่างคราวนี้ใหม่จะชอบพี่กับทุกอย่างได้เหมือนคราวที่แล้วได้ครับแม่เพิ่งถามอะไรผมตอนนี้เลยนะครับไว้ผมพร้อมแม่ผมจะบอกแม่เองสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้านั่นมาถางหญ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอเครื่องประดับที่นาใช้มันก็ไม่ได้หรูขนาดนี้หรอกนาไม่แน่ใจอ่ะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมมัวทำอะไรอยู่รีบไปขายสิวะไอ้ลูกได้เห็นใช่ไหมบอกมันไปสิว่าเพชรนั่นอ่ะเพชรจริงผมไปถามคนแถวบ้านก็ไม่มีใครรู้เลยครับนะถ้านาดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับนาครับผมอยากจะขอเบิกค่าถังหญ้าล่วงหน้าก่อนได้ไหมครับลูกผมเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าลูกผมเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดผมจะต้องผ่าตัดด้วยผมเลยต้องรีบใช้เงินนะครับงั้นรอเดี๋ยวนะจ๊ะคุณนะครับนะจ้ะน้องน้องได้เทพุ่นไม่สบายน้องรู้หรือเปล่าว่าเพชรพวกนี้เป็นเพชรจริง